สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอํานาจรับชมได้ทางสถานีฟ้าวันใหม่เท่านั้นอยู่กับผมจัดกีมาการจนะไพรินวันนี้อังคารที่9ธันวาคมพุทธศักราช2557ติดต่อผ่านการทุกช่องทางครับด้านล่างก็คือเว็บไซต์ w บอร์ w a n m a ฟ้าวันใหม่และ SMS ที่เบอร์เดิม4 6 4 2 1 2 3นอกจากนั้นก็ Facebook Twitter ส่วนตัวของผมแล้วก็ของทางสถานีนะครับ ไล่เรียงกันไปเรื่อยๆกับวิธีการในการติดต่อสื่อสารนะฮะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อผ่านกันมาช่องทางนั้นสั่งซื้อสินค้าครับได้ที่0-2-3080555เสื้อตัวนี้ก็สั่งซื้อได้สินค้าที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของผมก็สั่งซื้อได้สร้อยข้อมือก็มีการเดินทางการทัวร์ไปทริปทั้งต่างจังหวัดต่างประเทศก็นะฮะติดตามได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้0 2 3 0 8 0 5 5 5 รวมถึง SMS ครับดอกจัน4 1 4 2 2 2 2 1 1แล้วก็กดโทรออกจากโทรศัพท์ของท่านวันนี้9ธันวาคม2557วันที่9ธันวาคมแท้จริงแล้วก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับวันสำคัญที่ว่าก็คือวันนี้เป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลนะฮะเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งเขาตกลงพร้อมใจกันทั่วโลกว่าเนี่ยเอ้าเก้ธันวาคม ทุกประเทศก็จะมีการจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันวันนี้ที่เมืองไทยเงียบมากเงียบมากนะฮะก็มีเพียงแค่การจัดงานเล็กๆที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชแล้วก็นอกจากนั้นก็จัดงานเล็กๆแล้วคุณปานเทพนะฮะก็นำเจ้าหน้าที่ปปชกรรมการปปช กล่าวปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็มีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันเดินกันภายในสำนักงานนั่นแหละแล้วเท่าที่ผมเข้าไป Google ดูกันก็ทั่วประเทศไทยวันนี้งานต่อต้านคอร์รัปชันก็มีที่บึงการบ้างจังหวัดตราดบ้างนะฮะสระบุรีบ้างซึ่งส่วนใหญ่ถามว่างานเป็นยังไงงานก็เป็นเวทีอะ แล้วก็มีตัวอักษรด้านหลังขึ้นว่าวันนี้วันต่อต้านการคอร์รัปชันแล้วก็มีคนขึ้นไปพูดขึ้นไปพูดเสร็จปุ๊บก็ลงมาเดินกระนตัดริบบิน้นเอ๊ต่อต้านคอร์รัปชันต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านนี่คือวิธีการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมานานแล้วก็ใช้คำนี้ได้ครับว่าเป็นเพียงพิธีกรรมอันไร้ประโยชน์ ไอเดินขบวนกันเดินจนขาขวิดเดินกันจนน่องปูดเดินกันจนถ้าเป็นเกาก็คือเข่าบวมอ่ะเดินกันไปเหอะคอร์รัปชันไม่หมดนะฮะมันต้องมีมาตรการและมีวิธีการกับการจัดการกับการคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดซึ่งเราก็คงจะได้พูดกันต่อไปเพียงแต่ว่าวันนี้ผมก็รายงานให้ทราบครับ9ทธันวาคมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันสากลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็มีแค่นี้นะก็ถือได้ว่ายังคง เหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางมาหาสมุทรไม่เห็นฝั่งนะฮะแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเห็นฝั่งอีกครั้งเมื่อไหร่จริงๆไม่ได้เห็นฝั่งอีกครั้งเราไม่เคยเห็นฝั่งกันมาเลยนะลอยคออยู่กลางมาหาสมุทรมานานแล้วนะอย่างน้อยก็ตลอด30กว่าปีที่ผมเกิดมาก็ไม่เคยเห็นฝั่งเรื่องนี้เราไปกันที่มติคอรมอลหน่อยดีกว่าครับวันนี้วันอังคารก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะก่อนจะไปถึงเรื่องยางผมขอเรื่องนี้หน่อย วันนี้คุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME มาตรการช่วยเหลือนั้นจะเป็นมาตรการระยะกลางแล้วก็ระยะยาวอ้าวใครก็ตามที่เป็นเจ้าของ SME ฟังผมให้ดีนะฮะในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมี4มาตรการคลอดออกมา 1. โครงการนาโนไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ก็เนี่ยเหมือนผ้าที่ผมใส่อยู่ก็เป็นผ้านาโนนาโนไฟแนนซ์ก็คือไฟแนนซ์ขนาดเล็กเนี่ยนะฮะอันนี้จะช่วยแก้ปัญหานี่นอกระบบในข่าวเขาเขียนบอกว่าให้ผู้ประกอบการที่สนใจปล่อยกู้ต้องไปจดทะเบียนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทเพื่อปล่อยกู้ให้กับประชาชนรากหยา่ารายละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท คิดดอกเบี้ยไม่เกิน36%ต่อปีคาดว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจะใช้ได้ผมอธิบายขยายความสั้นๆแบบนี้สมมุติว่าผมไปจัดตั้งบริษัทที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนาโนไฟแนนซ์ผมมีทุนจดทะเบียน50ล้านบาทผมเดินไปธนาคารแห่งประเทศไทยไปจดทะเบียนว่าผมเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ แล้วจากนั้นครับผมก็จะได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยพอได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยประชาชนคนใดก็ตามอยากจะกู้เงินแต่ไปกู้ธนาคารไม่ได้ไม่มีคนค้ำประกันไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีหลักฐานที่แน่นอนว่าตัวเองมีรายได้มาอย่างไรก็คือใครก็ตามที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นพี่โชเฟอร์คนขับวินมอเตอร์ไซค์แม่ค้าพ่อค้าอะไรก็ตามะฮะ ที่ท่านเคยใช้บริการอาเจอาบังตามตลาดกู้รายวันวนะั่นน่ะไม่ต้องไปกู้รายวันแล้วมากู้กับผมแต่มีวงเงินจำกัดห้ามกู้เกิน1 0 0 0 0แแล้วก็จะคิดดอกเบี้ย36%ต่อปี1 2 3 3 6คือ3%ต่อเดือนก็ไม่ต้องไปเสียกัน20%ใช่ไหมฮะร้อยละ20ถูกไหมที่ไปกู้กันตามตลาดแล้วก็ต้องผ่อนจ่ายรายวันนะ่ะ กู้กันมาไม่กี่พันบาทแต่ต้องจ่ายวันหนึ่งหลายร้อยบาทนะจ่ายก็จ่ายได้แค่ดอกต้นก็ไม่ลดสักทีนะไอพวกที่ไปกู้ตามเสาไฟฟ้าติดเบอร์โทรศัพท์ว่าต้องการเงินด่วนโทรนั่นโทรนู่นโทรน,น,ทรนี่นี่นาโนไฟแนนซ์แต่อธุรกิจนาโนไฟแนนซ์มันก็จะมีข้อจํากัดนะฮะอย่างผมเองก็ไม่สามารถถ้าสมมติว่าผมเป็นเจ้าของธุรกิจเนี้ยคือเรื่องของนาโนไฟแนนซ์เนี้ยผมไปจดทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทยมันก็จะไม่ได้มีมี ขอบขายการทํางานแบบธนาคารคือผมจะรับฝากเงินไม่ได้คือปล่อยกู้ได้อย่างเดียวนะฮะอ้าวอันนี้นะครับก็จะเป็นมาตรการน่าจะลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกู้หนี้นอกระบบกันได้นอกเหนือจากนั้นนิติบุคคลฮนะจะมีการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับ SME SME ที่มีรายได้ตั้งแต่3 0 0 0 0 0บาทถึง3ล้านบาทเสียภาษี1 5นะฮะอืม ก็เป็นการปรับโครงสร้างจากเดิมที่ SME มีรายได้3 0 0 0 0 0บาทถึง1ล้านบาทต้องเสีย15%จาก3 0 0 0ถึง1ล้านเสีย15%ปรับใหม่เป็น3 0 0 0 0 0ถึง3ล้านเสียภาษี15%ก็จะครอบคลุม SME ทั้งหมด28,000รายแล้วก็ในการนี้จะทำให้ประเทศชาติเก็บภาษีได้น้อยลงประมาณ1,900ล้านบาทต่อปีไม่เยอะหรอกนะ คาดว่าจะช่วย SME ได้มากขึ้นเสียไป1,900ล้านท่านก็คงคิดแล้วละว่ามันคุ้มค่านอกจากนี้ครับอันนี้เรื่องไกลตัวหน่อยนะฮะไกลตัวผมแล้วก็ไกลตัวใครหลายคนแต่ว่าก็ใกล้ตัวคุณผู้ชมบางคนผมไม่ทราบหรอกคุณผู้ชมที่ดูผมอยู่ประกอบอาชีพอะไรแล้วก็ต้องโดนภาษีศุลก,กากรหรือไม่มีการปรับโครงสร้างภาษีศุลก,กากรแยกเป็น2ประเภทครับ1ยกเว้นภาษีนําเข้า กลุ่มสินค้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นสินแร่แกส๊สธรรมชาติปลาแซลมอนออมีปลาแซลมอนด้วยมีเป็น1,700อขออภัย1,274รายการจากเดิมที่เสียภาษี1-10%ก็ให้เหลือ0%นะฮะรวมถึงมีการลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาประกอบเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตเดิมเก็บ20%ก็เหลือ10%ครอบคลุม258รายการก็ตรงนี้ รัฐจะเสียเงินประมาณสัก6,000ล้านบาทต่อปีสุดท้ายมีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ให้ประชาชนครับโดยมีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าดอกเบีย้ยปกติวงเงิน1,000ล้านบาทแบ่งออกเป็น2กลุ่มอ้าวใครอยากจะออมเงินในการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลนะกลุ่มแรกพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีวงเงิน5 0 0 0 0ล้านแล้วก็2พันธบัตรธนาคารทอกอสอ,อายุ5ปีวงเงินอีก5 0,000ล้าน จะเปิดขายกันระหว่างวันที่12-16มกราคม58วงเงินก็ไม่เกินรายละ2ล้านบาทแล้วก็ในวันที่19-20มกราคมปีหน้าเปิดให้ซื้อได้ไม่จำกัดวงเงินอะว่ากันไปทั้งคนมีเงินทั้งคนไม่มีเงินนี่คือ,อพูดง่ายๆว่าเป็นของขวัญจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธจันโอชาที่จะมอบเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ใหกับทุกๆท,ท,ท่านนะฮะวันนี่แหละครับ อย่างที่บอกนะครับว่า,ามีการลดภาษีหลายตัวพอสมควรทั้งลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับ SME นะฮะทั้งเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีศุลกากรเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูละครับคือพอมีการให้ของขวัญด้วยการลดภาษีเนี่ยแน่นอนว่ารัฐบาลเขาก็จะต้องมีแผนที่ลึกกว่านั้นน,น,นั่นก็คือเอะไอที่เสียไปเนี่ยประมาณเกือบหมื่นล้านจากการมอบของขวัญให้พี่น้องประชาชนนี่จะไปเก็บคืนมาจากตรงไหน แต่ว่าก็ต้องบอกว่านโยบายหลักๆของรัฐบาลพลเดกประยุทธ์ก็คือการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นให้กับรัฐบาลแล้วก็การสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นโดยรัฐบาลนั้นมันก็มีทางหลักๆก,ก็คือการเก็บภาษีเพิ่มลดภาษีบางตัวแต่ก็จะไปเพิ่มภาษีบางตัวซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะผมเข้าเรื่องยางครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลาพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องยางหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ท่านนายกบอกว่าขณะนี้อยู่กับการหารือ กับภาคเอกชนฮะรัฐบาลยื่นข้อเสนอให้เอกชนรับซื้อยางในราคากิโลกร,รัมละ60บาทคุณผู้ชมครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังผมตรงนี้นะฮะหลายคนชมสถานีฟ้าวันใหม่ส่วนใหญ่นะครับทั้งจังหวัดภาคใต้แล้วก็อีกหลายจังหวัดเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ปลูกยางก็ครอบคลุมถึง63จังหวัดทั่วประเทศไทยที่ท่านเรียกร้องกัน80บาทมันก็ก็ไม่ได้อะผมบอกแทนนะฮะ คือได้แค่60เอา60ก่อนนะครับคือจาก30จะให้ขึ้นไป80เลยนะผมว่าเอาจริงๆนะไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลนี้นะครับคือไม่ว่าใครก็ตามเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้มันมันไม่มีใครที่มีความสามารถดุดดั่งแท่พเจ้าหรอกที่อยู่ดีๆยาง30บาทปุ๊บดีดนิ้ว80เลยอย่างเงี้ยคือมันไม่มีใครที่เก่งกาดขนาดนั้นหรอกครับในการที่อยู่ดีๆจะดันราคา ผลิตผลทางการเกษตรจาก30บาทเป็น80บาทภายในระยะเวลาสัปดาห์สองสัปดาห์คือมันไม่มีใครทําได้ไม่ว่านายกไม่ว่ารัฐมนตรีเกษตรไม่ว่ารัฐมนตรีช่วยไม่ว่าใครก็ตามจะเก่งขนาดไหนมันไม่มีคนทําได้จริงๆอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยกันนะฮะท่านนายกบอกว่าจะยื่นข้อเสนอให้เอกชนรับซื้อราคายางในราคากิโลกรัมละ60บาทส่วนจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ต้องรอเอกชนตอบกลับอื ส่วนกรณีชาวสวนยางที่ไม่พอใจก็ต้องพูดคุยทำความเข้าใจกันเนื่องจากรัฐบาลก็ไม่สามารถระบุเวลาได้ครับว่าไอ้ปัญหาราคายางพารามันจะแก้ไขเสร็จเมื่อไหร่นะฮะพูดถึงเรื่องของยางพาราเดี๋ยวผมเอาให้จบนะครับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มแนวร่วมกูชีพชาวสวนยางเดินทางไปยื่นหนังสือวันนี้เรียกร้องให้รัฐบาลรับซื้อยางพาราในราคากิโลกร,รัมละแ0บาทนะฮะโอเคครับก็ คือก็เข้าใจนะฮะคือผมเองก็ไม่ได้กรีดยางไม่ได้ปลูกยางก็คงจะไม่ได้รับทราบทั้งหมดถึงความรู้สึกของท่านหรอกว่ามันเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนแต่พูดถึงว่าท่านมีสิทธิ์ในการที่จะมายื่นข้อเสนอหรือเปล่าก็เป็นสิทธิ์ของท่านในฐานะประชาชนชาวไทยแต่ก็ในขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามก็ต้องเห็นใจผู้ปฏิบัติงานด้วยว่าจาก30ขึ้นเป็น80อย่างที่ผมบอกว่ามันยากนะครับ พร้อมกับชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตรรัฐบาลซึ่งจะใช้งบประมาณที่ออกเป็นพันธบัตรประมาณสัก3 4ถึงหมื่นล้านบาทเนะี่ยซึ่ง3-4มถึงหมื่นล้านบาทตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาบอกว่าให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้สามสี่หมื่นล้านบาทจะไปดึงออกมาจากงบกลางท่านนายกบอกว่างบกลางต้องเก็บไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินอื่นๆจะทุ่มไปทั้งหมด3-4มสี่หมื่นล้านเพื่อปัญหาราคายางอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้อง นอกจากนั้นชาวสวนยางก็ยื่นข้อเสนอครับบอกว่าจะให้เวลารัฐบาลถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นก็คงจะต้องยกระดับเป็นการชุมนุมละมั้งแล้วก็ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาการทำงานของหม่อมราชวงศ์ปริยาทรเทวกุลและนายพึ่งปิติพงพึ่งบุญณนะอุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำแล้วก็ไอเรื่องของการจ่ายเงินให้เกษตรกรไร่ละ1,000บาทนั่นแหละ ก็ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่อย่างไรก็ตามท่านนายกมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบดูแลอย่างเดียวเลยคือคุณอํานวยปฏิเสธคือท่านเพิ่งได้รับการปรดกล้าวแต่งตั้งยังไม่ถึงเดือนนะฮะเป็นรัฐมนตรีท่านใหม่ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ต้องทําอะไรเลยคุณอํานวยคุณอํานวยดูยางอย่างเดียวเลยตอนนี้นะฮะแล้ววันนี้คุณอํานวยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับ วันนี้คุณอำนวยปฏิเสธในระหว่างที่ออกมารับหนังสือจากพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวผมขอดูก่อนเท่านให้สัมภาษณ์ว่ายังไงนะคุณอำนวยปฏิเสธก็บอกว่าราคายาง80บาทเนี่ยมันมันคงจะเป็นไปไม่ได้นะฮะก็คงจะต้องอยู่ที่เจอแล้วฮะมีบางส่วนเรียกร้องขอ80บาทต่อกิโลกรัมเป็นไปไม่ได้ทําได้ยากคิดได้แต่ให้ไม่ได้ ถ้าให้ได้ให้ไปนานแล้วผมให้ได้แค่60บาทขอยืนยันที่60บาทก่อนขณะนี้นั้นราคายางแผ่นรมควันขึ้นมา3วันต่อกันละคือ3วันที่ผ่านมาราคาถีบขึ้นอยู่ที่52บาทเพราะฉะนั้นเหลืออีก8บาทขอเวลาอีกนิดเดียวอีก8บาทพยายามจะทำให้เสร็จภายใน31ธันวาคมนี้นะครับอ่ะโอเค ยางพาราประมาณนี้แล้วกันนะฮะพูดถึงเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องของสัญญาการก่อสร้างรถไฟความเร็วปานกลางขนาดราง1.435เมตรความเร็วสูงสุดที่160-180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางก็หนองคายกรุงเทพมาตาพุทธเนี่ยนะฮะที่จะเป็นการเซ็นสัญญาการลงทุนแบบ G2G ไทยร่วมกับจีนก็จะมีการลงนามกันนะครับอ้าวออกมาละจะมีการลงนามกันภายในวันที่19-20ธันวาคมนี้ในที่ประชุมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคือการประชุมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือว่า GMS ก็อย่างที่บอกไปว่า19-20ไทยเป็นเจ้าภาพจีนก็มาด้วยเพราะจีนก็อยู่ในอนุภูมิภาคนี้ก็เป็นต้นน้ำของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่ต้นน้ำอยู่ที่จีน แล้วก็หลลงใต้มาพมา่าลาวไทยกัมพูชาเวียดนามแล้วก็ไปออกมาหาสมุทรแปซิฟิกตรงทะเลจีนใต้นะฮะอา้าวโอเคครับมติคอรอมอแค่นี้นะฮะรู้สึกว่าท่านนายกออกมาให้สัมภาษณ์มีเรื่องอะไรอีกอ๋อมีเรื่องสั้นๆเรื่องนึงบอกว่าไม่ขายเหล้าเรื่องไม่ขายเหล้าปีใหม่ท่านนายกบอกว่าขายปกติไม่ห้ามเพียงแต่ผู้ดื่มต้องรู้จักระมัดระวังควบคุมตัวเอง ไม่ขับรถเมื่อดื่มเหล้าระมัดระวังด้วยความปลอดภยัยอ้าวนะฮะอันนี้ข่าวนี้เขาก็คุยกันเมื่อวานนี้ไปแล้วนะว่าถ้าประเทศไทยออกมาตรการนี้จริงผมว่าก็จะเป็นประเทศเดียวในโลกนะฮะที่อยู่ดีๆก็มาห้ามขายเหล้ากันในเทศกาลปีใหม่เพราะว่าทั่วโลกเขาก็เขาก็กินกันแหละคือถ้าพูดแบบนี้ก็หลายคนที่นั่งดูอยู่ก็อาจจะตราหน้าได้ว่าเฮ้ยรายการฟ้าทลายโจรนี่อยู่ดีๆมันไปสนับสนุนให้คนกินเหล้ากันหรือเปล่าคือ คือก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนกินเหล้าแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าให้เลิกขายเหล้าตอนปีใหม่เพียงแต่ว่าถ้าคุณจะกินเหล้าตอนปีใหม่คุณก็อย่าขับรถแค่นั้นน่ะมันก็มีแค่นี้ครับนะเอออ่ะโอเคฮะเรามาดูกันต่อครับเดี๋ยวจะไม่ได้เล่าเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองวันนี้ไปที่เรื่องแรกอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ไว้คือเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญ ที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมาการยกล่างรัฐธรรมนูญอาจารย์บรวรศักดิ์ทำหน้าที่เป็นประธานวันนี้มีวาระการพิจารณารายงานข้อเสนออนุกรรมการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญคณะที่10คณะที่10ก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปการปรองดองคณะนี้เรื่องชื่อเพราะเป็นดรามา่าติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วคณะนี้ตัวประธานคืออาจารย์อนเนกเหล่าธรรมทัศน์ที่เสนอเรื่องนี้รัฐกรรมนนั่นแหละ อาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดทั้งปวงยังไม่ได้ข้อยุติและมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาอาจารย์บวรศักดิ์เปรียบเทียบว่าแกงส้มหม้อหนึ่งมีพ่อครัวถึง265คนทุกคนกำลังขายของว่าสูตรแกงส้มของตัวเองนั้นอร่อยที่สุดตอนนี้การปรุงแกงส้มหม้อนี้ยังไม่มีการก่อไฟเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปตื่นเต้น กว่าจะก่อไฟกว่าจะตั้งน้ำให้เดือดกว่าจะเอาเครื่องแกงลงกว่าจะปรุงเสร็จยังอีกยาวนานเพราะฉะนั้นช่วงนี้พ่อครัวคนไหนก็ตาม2 0 0กว่าคนตรงนั้นนะอยากจะเสนอสูตรแกงส้มสักกี่สูตรก็เชิญท่านเสนอแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ก่อไฟก่อตั้งไว้ใครอยากจะใส่ผักอะไรเนื้ออะไรอยากจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่265พ่อครัวตรงนั้นนะฮะ อาวว่ากันไปจริงๆพูดถึงเรื่องนิรแลโทษศกรรมผมว่าก็ตกไปแล้วนะฮะเพราะว่าแตะเมื่อไหร่ปฏิรูปก็ไม่เดินหน้าหรอกนะครับเอาเป็นว่าความเห็นของสังคมตอนนี้เห็นด้วยะฮะผมว่าผมว่าเราเราเรา,เราน่าจะรับรู้ด้วยกันนะฮะทั้งจากพยานหลักฐานข่าวสารและความรู้สึกว่าเรื่องนิรโทษกรรมกับเรื่องปรองดองมันแยกกัน แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน้าไหนนะฮะแตะเรื่องนี้ละโทษกรรมอีกครั้งผมว่าเรื่องอื่นก็ไม่ต้องเดินหน้าสังคมจะหยุดหยุดตรงนั้นนะฮะแล้วก็เอาให้เคลียร์ก่อนว่าสุดท้ายท่านจะเอานิรโทษกรรมจริงหรือเพราะถ้าท่านจะเดินหน้านิรโทษกรรมก็ไม่ต้องไปต่อเรื่องอื่นต้องเถียงเรื่องนี้ให้จบก่อนปฏิรูปกันก่อนนฮะนิรโทษรรว่ากันปรองดองว่ากันและที่สําคัญปรองดองไม่ได้หมายความว่าต้องนิรโทษกรรมมันมีวิธีอื่นอีกเยอะแยะที่จะสร้างความปรองดอง คุณคำนูนสิทธิสมานโคศกรรมาธิการร่างรัฐมนูญบอกว่าซ้ำกันกับที่อาจาร,รย์มวรศักดิ์บอกก็คือคณะสิบอาจาร,รย์อเนกเหล่าธรรมทัศนะ,ะไม่มีอะไรนะคุณคำนูนบอกว่าควรปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังก่อนที่จะสร้างความรองดองคือเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะ,อะพอมีเวลาผมขอสักสานาทีผมสรุปเรื่องนิรทศกรรมนะครับคือเรื่องนิรโทศกรรมอ่ะมันก่อให้เกิดมวลมหาประชาชนทุกคนรู้นะฮะ แล้วก็นิรโทษกรรมอ่ะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดคือนิรโทษกรรมกับจํานาข้าวเนี่ยมันเป็นสองสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการรัฐประหารไอ้นิรโทษสุดซอยอ่ะแล้วไม่ว่าคุณจะไปนิรโทษกลางซอยต้นซอยคนเขาก็ระแวงสงสัยที่สําคัญมีคนเสนอแล้วด้วยซ้ํนะครับถ้าผมจําไม่ผิดคือคุณนี่พิษอินทรสมบัติเคยบอกไว้อะว่าตอนเนี้ประชาชนคนบริสุทธิ์ที่ออกมาชุมนุมแบบไม่รู้อีโนอีเน ทำผิดกฎหมายแบบพวกฎบบพวกฎหมายจราจรพรบรักษาความสะอาดอาจจะขัดกับพรกรฉุกเฉินพรบรความมั่นคงบ้างแต่ว่าเป็นประชาชนที่ไม่มีอาวุธมาชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธสันติคนเหล่านี้คือหลุดหลุดรอดจากกระบวนการไปหมดแล้วคือที่เหลืออยู่ตอนนี้มันมีแต่แกนนํามีแต่ตัวการทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะไปนิรรทษกรรมกันทําไมเอาแบบนี้ก็แล้วกันครับใครก็ตามที่อยากจะเสนอเรื่องนิรโทษกรรมท่านไปเขียนมาเลย แล้วก็บอกเลยว่ากฎหมายนิรโทษกรรมที่ท่านจะเสนอท่านจะนิรโทษกรรมให้กับใครคนไหนบ้างคนเหล่านั้นทําความผิดไว้ปีไหนกรณีไหนเขียนชื่อมาเลยไม่ยากหรอกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับยังร่างได้กะหยีแค่ไปร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกาหนดชื่อมาเลยแล้วออกมากลางให้สังคมดูเลยว่าที่ท่านจะนิรโทษท่านจะนิรโทษให้ใครบ้างสังคมจะได้รู้ไง ว่ามันปราศจากความเครือบแคลงสงสัยท่านไม่ได้แอบซ่อนเอาตัวการเอาตัวใหญ่เอานักการเมืองเอาผู้ที่สนับสนุนเงินทุนเอาพวกตัวพ่อตัวแม่ทั้งหลายสอดแทรกเข้าไปให้ได้รับประโยชน์จากการนิรโทษสกร,รมแบบนั้นไม่เอาเพราะฉะนั้นดีแคลร์แสดงออกมาเลยเอาให้ชัดๆว่าท่านจะนิรโทษให้ใครไม่แน่อาจผ่านแต่ถ้าออกมาบอกว่านิรโทษเถอะฟองดองนิรโทษเถอะฟองดอง แบบนี้ไม่มีใครเขาให้นะฮะเรื่องปฏิรูปการเมืองต่อครับกรรมธิการปฏิรูปการเมืองเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเตรียมเสนอคอรอมอนายกเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงกําหนดโทษยุบพ,พักการเมืองที่มีความผิดร้ายแรงอันนี้ก็เป็นดราม่าหลักอยู่ตอนนี้บอกว่ากันเลยนะฮะผมก็เล่าเรื่องนี้ติดต่อกันมาหลายวันแล้ว แล้วก็เริ่มไม่มีอะไรจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วแต่ว่าก็จริงๆก็ยังพอมีอยู่กรรมธิการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติตัวประธานคืออาจารย์สมบัติทรรมรงทัญวงศ์ถแถลงผลกัรสรุปเพื่อถแถลงผลสรุปความเห็นเพื่อเสนอต่อกรรมธิการยกร่างว่าการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองจะต้องเลือกคอรอมอและนายกโดยตรง พร้อมยอมรับว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่ใช้รูปแบบนี้โอ้โ oh. หขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะสามารถประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้และจะช่วยลดปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแก้ปัญหาการผูกขาดอำนาจในสภาแก้ปัญหานายทุนพักการเมืองอ้าวเราลองมาวิเคราะห์กันดูครับตามประสา ประชาชนคนทั่วไปประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่จะใช้รูปแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่ติดนะฮะจะเป็นประเทศแรกหรือประเทศเท่าไหร่ก็ถ้ามันดีก็โอเคแต่ถ้ามันไม่ดีก็ไม่โอเคคือจริงๆมันคล้ายๆกับระบบการเลือกตั้งของอิสราเอลนะฮะผมเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วครับว่าที่อิสราเอลนั้นแต่อย่างนี้เขาเลือกไปแล้วนะเขาไม่ใช้เอาไว้วันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาไม่ใช้ ที่เขาไม่ใช้แสดงว่ามันมีปัญหาถูกไหมฮะเพราะถ้ามันดีเขาคงไม่ยกเลิกวิธีแต่ก่อนเก่าไม่เก่ามากไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่อิสาราเอลเคยใช้คือเลือกสอสอแล้วในระหว่างที่เลือกสอสอคุณต้องการเลือกนายกด้วยนั่นคือนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสอสอคือเวลาคุณไปเข้าคูหาก,ากากระบาดเลือกสอสอ คุณเลือกสอสอธรรมดาไม่พอคุณจะต้องเลือกสอสอคนใดคนหนึ่งที่คุณคิดว่าเขาสมควรได้เป็นนายกแต่ของเราเนี่ยเนี่ยของอาจารย์สมบัติที่เสนอมาเนี่ยสิ่งที่ยากลำบากมากแล้วผมนึกภาพไม่ออกคือการเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะทุกวันนี้ประเทศไทยมีจำนวนกระทรวง20กระทรวงหมายความว่าอะไรอะหมายความว่าเวลาเราไปเข้าคูหา เลือกคณะรัฐมนตรีจะต้องมีบัตรเลือกตั้ง20ใบถูกไหมฮะเพราะถ้าไม่ใช้บัตรเลือกตั้ง20ใบแล้วจะเลือกอยังไงอ่ะหรือบัตรเลือกตั้งใบเดียวแล้วรวมหมดเลยใครอยากเป็นคอรอมอกระทรวงไหนโยลงมาอา้าวลองนึกดูว่าถ้าสมมติมีคนสมัครเป็นแคนดิเดตผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงละสัก5คน20กระทรวงก็ร้อยคนในบัตรเลือกตั้งแผ่ออกมามีชื่อคนร้อยคนฮะ แต่คุณต้องกากระบาด20กากระบาดเอาคนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเอาคนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแบบนี้นะฮะเอ๊ะแล้วรัฐมนตรีช่วย,ยจะเลือกได้ไหมเออเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงนี่ยากนะครับยากมากยากมากจริงๆและถ้าเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงมันก็จะเดือดร้อนไปถึงการปรับคณะรัฐมนตรีอีกคุณผ,ผู้ชมครับ แต่ก่อนนายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอยากจะปรับใครออกก็ดูผลงานดูตามโพว่า<ม>ผ่านไป3เดือนก<ม>ระทรวงนี้งานไม่เดินเอาปรับออกถ้าคณะรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนายกไปปรับเขาออกไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะก็เขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนนายกจะไปปรับเขาออกได้ยังไงอ่ะถ้าคณะรัฐมนตรีมีเหตุอันเกิดให ทำให้รัฐมนตรีคนนั้นต้องออกจาตนาก่งเ,เลือกตั้งใหม่อีกโอ้โหเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะหมดเวลาสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับการเลือกตั้งเยอะมากนะฮะเพราะพอคณะรัฐมนตรีมีใครคนใดคนหนึ่งลาออกถูกถอดถอนเสียชีวิตเลือกตั้งกันใหม่ผมว่าต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นทุกปี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 กปกปนะนอกเหนือจากนั้นก็ลดปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง พูดถึงเรื่องของการลดปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงครับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง,ตรงเขาบอกว่ามันจะลดปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงได้เพราะว่าคนที่จะสมัครเป็นนายกอ่ะถ้าอยากจะซื้อสิทธิขายเสียงอ่ะท่านต้องซื้อทั้งประเทศเพราะว่าเขตเลือกตั้งคือเขตเดียวคือประเทศไทยนึกภาพออกไหมฮะคือสอสอเขตอ่ะเวลาเขาซื้อเก็เซื้อเขตเขา ก็แล้วแต่เขตใหญ่เขตเล็กแล้วแต่รัฐธรรมนูญปีไหนคุณก็ไปย้อนดูเอาเองแต่ถ้านายกเลือกตั้งเนี่ยโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศคือเขตเลือกตั้งเขาบอกซื้อสิทธิ์ขายเสียงยากใครจะลงทุนซื้อทั้งประเทศอย่าลืมนะครับซื้อทั้งประเทศแลกกับการเป็นนายกประเทศเนี้ไป4ปีไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีอย่างเดียวคือโดนถอดถอนแล้วถามว่าถอดถอนที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยสิปีที่ประเทศไทยมีบทบัญญัติว่าด้วยการถอดถอนเคยถอดถอนใครได้บ้างไม่เคยได้เลยคุณผู้ชมอลองคิดดูนะครับว่าสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งอยากเป็นนายกรัฐมนตรีมากแล้วก็มีการระดมทุนมาจากนายทุนด้วยคือที่อาจารย์สมบัติบอกว่าเอ๊แก้ปัญหานายทุนพักการเมืองอ่ะ มันแก้ปัญหาได้จริงแต่มันจะสร้างปัญหาใหม่คือไม่มีและนายทุนพรรคการเมืองแต่จะมีนายทุนที่สนับสนุนให้คนมาเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีสมมุติว่าผมอยากเป็นนายกรัฐมนตรีผมระดมทุนจากคนนั้นคนน้นคนนี้มาสิครับอยากให้ผมเป็นนายกไหมครับซื้อทั้งประเทศคุณผู้ชมคิดง่ายๆนะอย่าหาว่าผมเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศกี่คนละฮะผมว่าประมาณสัก 40, 40กว่าล้านคน สีล้านคนเอาแบบสุดๆเลยผมให้โคลพันผมลงทุน4 3่0 0ืล้านนะสี่หมื่นสล้านกับการเป็นนายกประเทศนี้ยยาวนาน4ปียากแก่การตรวจสอบเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าน้อยหรือมากไปอันนี้ผมคิดแบบประชาชนคนธรรมดาแบบโง่งๆคนหนึ่งนะฮะแต่เราสามารถจินตนาการออกได้ว่าเฮ้ยมันก็อาจจะออกแบบนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีปัญหาอีกมากมายนะครับว่าปัญหาเกี่ยวกับการทํางานว่าถ้านายกรัฐถมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วพักพวกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิดไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีพูดง,ง่ายๆว่าถ้านายกไม่สังกัดพักเนี่ยสมมติสมสมติผมไปลงเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่สังกัดพักการเมืองปรากฏว่าเข้าไปเป็นนายกรัฐถมนตรีสสก็เลือกไปสวก็เลือกไปสรรหาไป ผมจะผ่านกฎหมายผมจะผ่านงบประมาณไม่มีพวกอยู่เลยในสภาสักคนเดียวเพราะคนในสภาเขาสังกัดพรรคการเมืองกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาผู้แทนราษฎรน,นะในจุดจุดนี้ที่ผมพูดถึงนะฮะไม่นับบุติสภานะเพราะยังไงก็ตามชั้นแรกมันต้องผ่านสสอ,อยู่แล้วทั้งพระราชบัญญัติปกติทั้งพระราชบัญญัติที่ว่าเรื่องของการเงินมันก็ต้องผ่านความเห็นชอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้น นายกก็จะกลายเป็นคนที่หัวเดียวกระเทียมรีบอีกแล้วถ้ามีการเลือกตั้งคอรอมอโดยตรงอา้าวจะไปสั่งคณะรัฐมนตรีทําไม่ได้อีกคือมันตามมาอีกเยอะเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันครับอย่างที่อาจารย์บวรศักดิ์บอกฮนะนี่เป็นส่วนผสมที่ส่วนผสมของแกงส้มที่ประชาชนกําลังพุ่งเป้าแล้วก็ให้ความสนใจมากที่สุดแต่อย่างที่อาจารย์บวรศักดิ์บอกคือยังไม่ได้ก่อไฟใครก่อไฟอ่ะ ใครจะก่อไฟก็อาจารย์บาวันศักดิ์นั่นแหละต้องเป็นคนเริ่มต้นก่อไฟถูกไหมครับเพราะเวลานี้คือเวลาในการยื่นข้อเสนอถึง19ธันวาคมแล้วหลังจากนั้นเปิดมาหลังปีใหม่นะอาจารย์เขาจะเริ่มก่อไฟก็เริ่มต้นร่างกันไปเป็นรายมาตราดูเวลาแล้วเราไปพักไหมฮะ เดี๋ยวกลับมาเราก็จะมาต่อกันเรื่องนี้อีกสักเล็กน้อยมีความคิดเห็นจากกอปอปอสอเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นบางอย่างเกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เบรกหลังเราจะกลับมาพร้อมกับการติดตามข่าวคราว,าวเรื่องคดีการโกงจำนำข้าวแล้วถ้ามีเวลาเหลือมีเรื่องราวบางอย่างจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการบางหน่วยงานเข้าเกียร์ว่าง เพื่อต่อต้านการทํางานของคอสอชอและที่สําคัญการเข้าเกียวว่างของข้าราชการเหล่านั้นทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในกรุงเทพมหานครนั้นแย่ลงจั่วหัวไว้แบบนี้แหละครับถ้าสนใจก็อย่าเปลี่ยนไปไหนเบรกหน้าอยู่กันต่อกับฟ้าทลายโจรสักครู่เดียวฮะ รที่สองของฟ้าทลายโจนยังอยู่กับผมจัดทีมาก,การเจรเพรินทางสถานีฟ้าวันใหม่ครับคุณผู้ชมครับแหมเมื่อสักครู่นี้ผมก็เข้าไปดูในข่าวจากแนวหน้าฮะเพิ่งลงเลยเมื่อกี้นี้เองนายอํานวยคลังผาอดีศสสรลบบุรีพักเพื่อไทยกล่าวเรื่องการปฏิรูปองค์กรอิสระนะสำหรับที่มาของตุลาการสารรัฐมนูญควรให้มาจากการเลือกตั้งเอาละครับ เสนอให้สารรัฐธรรมนูนมาจากการเลือกตั้งเอาเลือกกันให้หมดนะก็ต้องไปดูกันนะครับใครก็ตามที่เอ่ยอ,อ,อ้างประชาธิปไตยก็ไปดูสารของสหรัฐอเมริกานะว่าเขามาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งไปดูสารของอังกฤษนะครับเขามาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งนะสงสัยอีกหน่อยสารพระภูมิที่บ้านก็ต้องมาจากการเลือกตั้งมั้กนั่น้นะเอาไปกันต่อดีกว่าเรื่องอะไรนะครับ กปปสครับวันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธโคศกกปป,ปสกล่าวถึงข้อเสนอของคณะกรรมิการปฏิรูปการเมืองที่ให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงคุณเอกนัทบอกว่าเรื่องนี้ก็เคยมีการพูดคุยกันในเวทีปฏิรูปนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อสรุปของกปปสแต่อย่างใดอ่าโอเคเราไปกันต่อพลเอกประยุทธ์จันโอช,ชาเปิดเผยกรณีพลเอกชวลิตยงใจยุทธ ออกมาเตือนเรื่องปฏิวัติซ้ำปฏิวัติซ้อนนะท่านก็บอกว่ารับฟังไว้เพราะว่าพลเอกชวรทิตก็เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพแต่ว่ายืนยันไม่มีการปฏิวัติซ้อนแน่นอนแล้วก็กล่าวยืนยันว่าท่านจะไม่ลงเลือกตั้งนะฮะท่านไม่อยากเป็นนักการเมืองส่วนกรณีที่มีข้อเสนอว่าให้นายกมาจากการเลือกตั้งก็ยังไม่มีความคิดเห็นเพราะว่ายังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้ปฏิวัติซ้ำปฏิวัติซ้อนก็อย่าไปอย่าไปอะไรมากเลยฮะ ก็เป็นเรื่องสีสันนะ่ะนะวันสองวันก็ให้มันตกไปไม่มีอะไรวันนี้คุณวิชามหาคุณกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจุริตแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าอ้าวมาอันนี้ดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะ,ม,ะ,ยยอะมีประโยชน์กว่าปฏิวัติซ้อนเยอะนะฮะเรื่องการไต่สวนคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ที่วินัยบุญทรงเตริยาพิรมก็นะ,ะเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ครับ อนุกรรมการไต่สวนก็จะสรุปคดีได้โดยที่จะเน้นไปที่ผู้ถูกกล่าวหาก่อนแล้วก็จะส่งเรื่องไปให้ที่ประชุมใหญ่ของปปชต่อไปสุดท้ายจะชี้มูลหรือไม่ก็อาจจะเป็นปลายเดือนธันวาคมซึ่งผมว่าไม่ได้หรอกก็น่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับ10ธันวาคมคือวันพรุ่งนี้คุณวิชามหาคุณก็จะเดินทางไปประเทศจีนครับแล้วก็จะมีโอกาสพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจสอบของจีน ซึ่งถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูลสําคัญของประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากอม,มีความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโกงข้าวนะฮะเรื่องของการไต่สวนคดีการระบายข้าวไปยังประเทศอินโดนีเซียคดีนี้ก็มีนายกิติรัตน์ณระนองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ถูกกล่าวหาผู้วิชาก็บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวน ซึ่งก็สลับกับการสอบระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐก็ทำไปเรื่อยๆอเราดูต่อนะฮะแต่ที่แน่ๆมาแน่นอนก็คือต้นปีหน้า9มกราคมถูกไหมฮะก็อีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้ก็จะมีมติกันละครับว่าสุดท้ายจะถอดถอนหรือเปล่านะครับนางสาวยิ่งรักชินวัตรโกงจำนำข้าวส่วนคดีอาญานั้นก็อยู่ที่คณะทำงานร่วมซึ่งต้องรอผลการประชุมประจำปีอีกครั้ง ระหว่างปป,ปชและอายการสูงสุดในวันที่16ธันวาคมนี้วันนี้มีความเคลื่อนไหวคดีสําคัญอีก1คดีครับห้องพิจารณาคดี604สารอาญาวันนี้สารรัชดาสารอาญาถนนรัชดาพิเศษอ่านคาพิพากษาสารอุทธรนะฮะจริงๆคดีนี้ก็สารชั้นต้นพิพากษาไปแล้วเมื่อ3ธันวาคม2ปีที่แล้วคือ3ธันวาคม2555 คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโจทยื่นฟ้องอริสมันพงเรืองรองแกนนำนปชเป็นจำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทกรณี11ตุลาคมและ17ตุลาคม2552อริสมันปราศัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหน้าธรรมเนียบรัฐบาลกล่าวหาโจทย์ก็คือกล่าวหาคุณอภิสิทธิ์ว่ากู้ยืมเงินมาเพื่อทุจริคตคดโกงมีการหยิบยกเรื่องสถาบันขึ้นมากล่าวอ้างแล้วก็กล่าวหาว่าโจทย์นั้นเป็นผู้ห่วงเหนียวคือกล่าวหาคุณอภิสิทธิ์ว่า คุณอภิสิทธ์หนวกเหนียวคำร้องดีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้กับพันตำรวจโททักษินชินวัตรทำให้การอภัยโทษคุณทักษินนั้นล่าช้าแล้วก็กล่าวหาว่าสั่งทหารฆ่าประชาชนปล้นอำนาจจากประชาชนศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาไป3ธันวาคม2555มีความผิดสองกระทงคือหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณานี่ จำคุกกระทงละ6เดือนรวม12เดือนแล้วก็เหตุที่มีการพาดพิงไปถึงสถาบันเบื้องสูงไม่มีการรอลงอาญาครับแล้วก็ให้จำเลยนั้นลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน7วันชำระค่าโฆษณาเองเพื่อขอโทษโจทย์สารอุทธร์วันนี้ออกนั่งบาลังอ่านคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นไม่ทราบเหมือนกันว่าในอริสบันจะยื่นดีกาได้หรือเปล่า พราะตรงนี้ก็มีข้อกฎหมายเช่นเดียวกันค,คือบางคดีอะผ่านชั้นต้นมาไปที่อุทธร์ปุ๊บมันก็ไม่จาเป็นต้องดีกาคืออุทธร์ก็สูงสุดนะฮะอันนี้เป็นรายละเอียดในข้อกฎหมายเดี๋ยวต้องลงลึกกันต้องดูว่าต่อไปเขาจะดีกาหรือเปล่าหรือสุดท้ายจะจำคุกทิ้งท้ายสั้นๆวันนี้ครับมีเรื่องอะไรอีกนะไม่มีแล้วนะเรื่องการวงการเมืองครับวันนี้ผมขอฟ้องคอสอชอเรื่องหนึ่งนะฮะคือผมไปอ่านข่าวมา จริงๆวันนี้ที่กรุงปารีสนะครับวันนี้นายกเทศมนตรีปารีสผมจําชื่อไม่ได้เป็นผู้หญิงเขามีการเสนอแผนนะที่จะลดปริมาณของรถยนต์แล้วก็มลพิษในท้องถนนคือตั้งแต่ปี2563เป็นต้นไปรถยนต์ที่ใช้เครื่องดีเซลเนี่ยก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งในกรุงปารีสอีกต่อไปแล้คือแต่ผมเข้าใจแนละ้วว่าแบบนี้มันใช้ในเมืองไทยไม่ได้เมืองไทยรถปิกอัพเยอะปิกอัพทุกคันก็เครื่องดีเซลนะ แต่ว่าตรงนี้ครับคือปารีสมีการห้ามให้รถเครื่องดีเซลเพราะรถเครื่องดีเซลเนี่ยปริมาณมลพิษมันจะสูงกว่าเครื่องเบนซินนะอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็ห้ามรถบรรทุกไปวิ่งในเมืองนะครับเพิ่มเลนจัก,กรยานเป็น2เท่าเพิ่มทางเท้าคือตอนนี้กรุงเทพเนี่ยเริ่มทําแบบนี้แล้วแต่ว่ากรุงเทพต้องต้องแก้ไขปัญหาจราจรเนะี่ยคือคนที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวแต่ผมขอบ่นนะฮะ กรุงเทพมหานครทุกวันนี้ปัญหาการจราจรคือปัญหาที่ทําให้คุณภาพชีวิตเสื่อมลงทุกด้านนะใช้เวลาจากบ้านมาที่ทํางานห่างกัน30กิโลนะบ้านผมเนี่ยกับที่ทำงานประมาณ30กิโลถ้าออกมาตอนเช้าช่วงรัชอา์ก็ใช้เวลานะั่นนะชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงตีไปคิดซะว่าขับรถจากกรุงเทพไปพัทยานะวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนที่สุดนะฮะ บอกตรงนี้เลยครับการแก้ปัญหาการจราจรที่ยั่งยืนที่สุดคือการขนส่งระบบรางโดยฉเฉพาะอย่างยิ่ง BTS MRT Airport Link วันนี้มีข่าวครับผมไปเอามาจากสักครู่นะฮะ Manager Online กระทรวงคามานาคมตอนนี้นั้นรับทราบปัญหาแล้วครับว่าเรื่องของรถไฟฟ้าที่จะสร้างสายสีต่างๆในกรุงเทพมหานครมันล่าช้า ปรากฏว่ามันมีขบวนการครับเป็นข้าราชการพนักงานในการรถไฟฟ้ามหาคนครและการรถไฟแห่งประเทศไทยรับลูกกันไปเป็นทอดๆดหากงานไหนตรงกับความต้องการของตัวเองก็จะหาที่ปรึกษามาสนับสนุนหากงานไหนตัวเองไม่ได้ประโยชน์คือไม่ได้ส่วนแบ่งก็จะหากระบวนการในการคัดค้านโครงการนั้นทั้งที่โครงการนั้นเป็นประโยชน์ผมยกตัวอย่างนะ ในการสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงไอคณะกรรมการพวกเนี้ยมันไปจ้างที่ปรึกษามาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียให้ความเห็นว่าเอกชนลงทุนจะแพงกว่ารัฐลงทุนคือเขาจะให้รัฐลงทุนทั้งๆท,ท,ที่ผลการสำรวจมันออกมาบอกว่าวิธีการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของการสร้างรถไฟฟ้ามันคือคือคือ PPP คือการร่วมทุนระหว่างเอกชนกับรัฐ แต่ไอ้คณะกรรมการพวกนี้มันจะสนับสนุนให้รัฐลงทุนอย่างเดียวเลยคือพูด,ดง่ายๆว่าให้รัฐลงทุนทั้งหมดทั้งระบบรางและการบริหารซึ่งคุณก็รู้อยู่ว่าถ้าให้รัฐลงทุนและบริหารเองทั้งหมดมันก็จะเป็นแบบการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ห่วยแตกแบบทุกวันนี้ไงนี่ฮะนอกเหนือจากนั้นครับอะไรอีก Airport Link a i r p o r t Link ก็จะซื้อเองบริหารเองมีอีกฮะ o n o r a i l ครับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะจัดซื้อโมโนเรลเองก็จะจัดซื้อเองคือพูดง่ายๆว่าจะดึงอำนาจในการจัดซื้อเข้ามาสู่ตัวเองแก๊งนี้แข็งแกร่งมากไม่กลัวรัฐบาลและบอร์ดมุ่งหวังผลประโยชน์ในการจัดซื้อระบบรถไฟฟ้าและตั้งบริษัทลูกในรอฟอรมอและรอฟอรทอเพื่อเดินรถและดำเนินการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ทั้งที่รู้ดีว่าไม่มีประสิทธิภาพและจะเกิดเป็นภาระแก่รัฐ นึกจะแต่งตั้งนึกจะทำอะไรก็ทำมีสองแนวทางที่คนพวกนี้ยึดถือคือสกัดหรือชะลองานที่ไม่ตรงตามความต้องการของตัวเองจนกว่าจะเลือกตั้งใหม่รอรัฐบาลใหม่เข้ามาและมิชชั่นที่สองคือ discredit และทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธจันท์โอชาขึ้นอยู่กับท่านแล้วนะฮะไปคน้คนหากันเอาเองนะครับ ว่าแก๊งนี้เป็นใครแต่แก๊งนี้มีอยู่จริงและทําให้กรุงเทพมหานครรถติดอยู่แบบนี้คือรถไฟฟ้าสร้างกันไปเถอะชาติเสร็จแล้วไม่เสร็จมันก็ยังมีแค่ขสายสีลมสายสีลมแล้วก็สายอะไรสายสุขุมวิทใช่ไหมครัต่อขยายไปได้ปีหนึ่งไม่กี่กิโลเมตรเพราะว่ามีคนแบบนี้อยู่หมดเวลาฟ้าทลายโจรวันนี้ครับอย่าลืมติดตามขงจื้อกันด้วยนะฮะคืนนี้สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นตอนที่สองนะครับ แล้วก็หลังจากจบภาพยนตร์จีนชุดขงจื้อก็5้าทุ่มกว่า,ก,วาก็รีรันรายการฟ้าทลายโจพรพ่งนี้กลับมาอาจยาแรงกันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ